ทีนี้การรักษาโรคเกาต์เนี่ยเนื่องจากเขามีอาการอักเสบเขาก็ใช้ยาลดการอักเสบใช่ไหมซึ่งตรงนี้ก็เกี่ยวกับเอนไซม์ที่เราพูดมาถึงพูดมาตั้งแต่ต้นนะคะเขาก็ใช้อินโดเมทาซินนะคะจนกระทั่งภาวะของข้ออักเสบลดลงจึงให้การรักษาด้วยยาตัวที่ไปมีผลต่อโรคเช่นให้ยาไปขับยูริกสองให้ยาไปยับยั้งการสร้างยูริกนะคะเพราะว่าแล้วทุกโรคตอนนี้เราต้องใช้ไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันหมดเลยนะคะโดยเฉพาะอาหารเอ็กซ์เซอร์ไซส์คู่เสมอเลยพวกเกาต์เนี่ยนะคะต้องอย่ากินอาหารที่จะไปสร้างเป็นยูริกแอซิดในร่างกายเช่นพวกยอดผักทั้งหลายต้นอ่อนๆอะไรเงี้ยนะคะหน่อไม้ยอดข้าวโพดหรือยอดผักอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็นรักษาเนี่ยหมอเขาจะให้โบรชัวร์มาด่วนนะคะทำไงปฏิบัติไงข้อ2คือพอลดอักเสบแล้วนะคะก็ไปลดยูริกโดยการ2วิธี1ไปขับออกเช่นใช้โปรเบนซิดหรือซันฟินไพราโซนไปขับยูริกออกไปนะคะ2คือเอายาไปยับยั้งเอนไซม์ที่จะสร้างยูริกนะคะเช่นอะโลพูรินอลนะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือโคชิซีนเป็นอัลคาลอยด์จับพืชนะคะเขาจับกับไมโครทูบูลาร์โปรตีนของแกรนูโลไซต์การเคลื่อนที่ของแกรนูโลไซต์ที่จะไปยังบริเวณที่เกิดการอักเสบก็จะน้อยลงยับยั้งการสร้างและหลั่งลิวโคไทรีนฮิสตามีนคีโมแทคติกแฟกเตอร์อื่นๆจากนิวโตรฟิลนะคะก็ลดอักเสบเฉียบพลันนะคะเพราะนั้นโคชิซีนก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่เอนไซม์นะคะแล้วเราไม่ได้ไปใช้แก้อักเสบชนิดอื่นเราใช้แก้อักเสบเฉพาะเกาต์เนี่ย acute gouty arthritis ได้ผลดีมากปัจจุบันก็มีการใช้น้อยลงนะคะแล้วก็เอาเอนเซตเข้ามาใช้แทนเนื่องจากโคชินซีเนี่ยทำให้ท้องร่วงแล้วก็ป้องกันการกลับเป็น gouty arthritis ซ้ำอีกคือใช้อินโดเมทาซินนะคะเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นทีนี้พวกเอนไซม์ที่เอามาใช้ในเกาต์เนี่ยนะคะก็มีหลายตัวด้วยกันแต่ไม่ใช้แอสไพรินอย่างที่เรียนให้ทราบเพราะแอสไพรินเนี่ยจะลดการอักเสบโรคเกาต์เฉียบพลันนะคะแต่ว่าเขาไปลดการขับกรดยูริกเพราะฉะนั้นกรดยูริกก็ไม่ขับออกไปทางปัสสาวะนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากรดกับกรดเนี่ยมันไปแข่งขันกันที่ไตอ่ะเพราะว่าไตเขาบอกเขามีกลไกอย่างเดียวเนี่ยแหละเธอเป็นกรดมาหลายตัวฉันก็จะเลือกเฉพาะตัวที่ฉันชอบก่อนเพราะฉะนั้นแอสไพรินถูกขับออกก่อนก็เลยเก็บเอายูริกไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ด้วยกันก็ไม่ดีนะคะยาที่ไปขับยูริกนะคะก็มีโปรเบนซิดซันฟินไพราโซนแล้วก็เบนซ์โบรมาโรนก็ไปเพิ่มขับยูริกนะคะทีนี้แต่พรุ่งนี้จะมีระคายเคืองทางเดินอาหารนะคะเพราะโดยธรรมชาติแล้วพวกที่มันเป็นกรดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ระคายเคืองทางเดินอาหารโปรเบนิซิดจะทำให้เกิดอัลเลอร์จิกเดอร์มาไทติสหรือเกิดแรชได้นะคะก็ขนาดรับทานก็1ถึง2กรัมต่อวันปกติแล้วโปรเบนิซิดเนี่ยนะคะสมัยก่อนนี้เขาจะให้ร่วมกับแอมพิซิลินหรือเพนิซิลินเพื่อที่จะไปทำให้เพนิซิลินเนี่ยคือเขาขับยูริกออกใช่ไหมพวกเพนิซิลินก็จะเก็บเอาไว้พอเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะอยู่ในเลือดสูงก็จะรักษาโรคติดเชื้อเช่นโกโนเรียหรือโรคที่เป็นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่เป็นแบคทีเรียที่เขาเซนซิทีฟต่อที่ไวต่อเพนิซิลินเนี่ยนะคะโปรเบนซิดนี่เขาไม่ได้เอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องยูริกนะคะเขาเอาไปใช้เพิ่มระดับยาเพนิซิลินในเลือดกลุ่มเพนิซิลินก็มีแอมพิซิลินด้วยนะคะโดยให้รับแต่ว่าให้ตัวที่เป็นด่างเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันการตกตะกอนยูริกที่ไตคือพอขับยูริกไปที่ไตแล้วเนี่ยเกิดเข้าไปเจอภาวะเป็นกรดเขาก็จะไม่ละลายใช่ไหมเขาตกตะกอนเพราะฉะนั้นเขาให้ด่างเข้าไปทำให้ปัสสาวะเนี่ยเป็นด่างพอเป็นด่างปุ๊บยูริกที่ออกไปก็จะไม่ตกตะกอนจับที่ไตนะคะเดี๋ยวพอขับออกเลือดแล้วกลับไปมีผลที่ไตยูริโคซูลิกเอเจนต์ตัวนี้ก็ขับยูริกเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นขับยูริกนะคะส่วนตัวที่ไปลดการสร้าง
พราะว่าไปยับยั้งแซนทีนออกซิเดสนะคะในขั้นสุดท้ายก็จะทำให้เกิดยูริกแอซิดเนี่ยลดลงพวกนี้ทำให้เกิดการแพ้รุนแรงได้ระคายเคืองทางเดินอาหารนะคะแล้วพวกนี้บางทีทำให้เกิด acute attack ของเกาค่ะเพราะว่ามันระหว่างการใช้อัลลูพริโนในสัปดาห์แรกเนี่ยผู้ป่วยคือมันเหมือนกับ allocate ไงอัลลูพริโนมันลดการสร้างใช่ไหมก็จะทำให้มันไปดึงออกมาจากข้อเนี่ยแล้วก็คืออันนี้ต้องไปอ่านรายละเอียดนะดิฉันไม่ได้อ่านละเอียดนักเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ให้เนี่ยควรจะให้โคชีซีนหรือเอนเซตร่วมด้วยเพื่อจะลดอักเสบนะคะนั้นเราก็ยาตัวอื่นจะมีฟบูโซสเตตนะคะก็ตัวนี้ก็ไม่ค่อยคุ้นนะคะก็มีผลต่อตับนะคะใช้รักษาโครนิกเกาต์นะคะในห้องนี้ใครต้องใช้ยารักษาเกาต์บ้างคะใช้โปรเบนซิดใช่ไหมคะส่วนมากจะโปรเบนซิดนะคะที่ใช้เนี่ยนะคะไม่รู้ตัวไหนนะคะต้องไปดูเจเนริกเนมนะคะยารักษาเกาต์ตัวอื่นๆนะคะมีราสบิริเคสเป็นรีคอมบิแนนต์ยูเรตออกซิเดสเห็นไหมคะเขาเอาเอนไซม์ตัวจริงในเลือดในร่างกายเนี่ยเอามาทำรีคอมบิแนนต์สร้างขึ้นมาเป็นเอนไซม์ตัวนึงซึ่งคล้ายกับตัวเดิมแต่พอไปแย่งจับกับเหมือนกับไปทำหน้าที่แทนอะนะคะคือตัวนี้ไปเร่งปฏิกิริยาอย่างอันนี้เป็นรีคอมบินแนนต์ยูเรตออกซิเดสเร่งปฏิกิริยาเอนไซมาติกออกซิเดชันของยูริกไปเปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งนะคะไปเป็นอะแลนโทอินเนี่ยก็จะละลายน้ำแล้วก็นำมาใช้รักษาภาวะที่กรดยูริกในเลือดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับเคมีบำบัดเพราะว่าในการรักษาโดยเคมีบำบัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิวคีเมียลิมโฟมาโซลิดทูเมอร์มาเล็กแนนซี่เนี่ยก็อาจจะเกิดไฮเปอร์ยูริกซีเมียจากการที่ทูเมอร์ไลซิสนะคะอันนี้ก็จะมีอาการทางกระเพาะอาหารปวดหัวท้องผูกท้องเดินมีการสร้างแอนติบอดีต่อยาเพราะสิ่งสารเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโปรตีนนะคะเกิดปฏิกิริยาไวเกินเกิดฮีโมไลซิสนี่น่าจะไม่เลือดแดงแตกนะไม่ใช่เลือดออกนะคะนี่เขาแปลมาผิดมั้งพอดีไปลืมเช็คไปคือพวกนี้มีฮีโมไลซิสคือเม็ดเลือดแดงมันแตกในผู้ป่วยโดยเฉพาะขาด G6PD นะคะอ้าวสุดท้ายก่อนจะเซบายบายนะคะเหลือเวลาเนี่ยพูดเร็วไปเต็มตัวนะคะอันนี้จะเป็นรางวัลใหญ่นะคะใหญ่มากเลยเพราะกล่องใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นของตัวเองนะคะยังไม่ได้เปิดกล่องเลยของตัวเองนะคะไม่ได้มีใครให้มาอาละเตรียมนะคะเชิญดูด้วยยารักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยมีกี่กลุ่มกลุ่มใดมีผลต่อโรคอ้าวยังไม่มีเอาเร็วรางวัลใหญ่โอเคเดี๋ยวถ้านั้นตอบไม่ถูกเดี๋ยวคุณสุภาพบุรุษเชิญเลยค่ะ3มี1อะไรหนึ่งอะไรคะเดี๋ยวต้องให้ตอบไหมคะถ้าไม่ตอบเดี๋ยวให้ทางนี้เชิญค่ะเชิญมีอะไรบ้างคะแล้วก็นอนสเตรอยมีสเตรอยนอนสเตรอยแล้วก็ดีมาร์กหรือซาร์สค่ะมีผลต่อโรคละผลละอันนี้สงสัยต้องไปให้แฟนแล้วล่ะอันนี้ใส่นี่ต้องไปให้แฟนมิยังคะค่ะยินดีด้วยนะคะนี่ห่อเองเลยนะเนี่ยคือมีกระดาษกับมีของหลายกล่องค่ะแต่ว่าตั้งแต่ปีใหม่นี่ยังไม่ได้ห่อเลยเอามาห่ออะไรนะคะก็หวังว่าความรู้ที่ได้เนี่ยก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างยังไงก็ตามก็ไปดูในเว็บไซต์ใช่ไหมคะที่จะไปดาวน์โหลดความรู้มาอะไรที่คิดว่ายังไม่สะใจก็ไปค้นเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หวังว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ